เมื่อวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักบินอวกาศชาวรัสเซียชื่อว่าโอเล็กโคโนเนนโกได้สร้างสถิติในการใช้เวลาอยู่บนอวกาศรวมกันแล้วนานที่สุดในโลกโดยทำลายสถิติเดิมของนักบินอวกาศร่วมชาติอย่างเกนนาดีปาดันกาที่สามารถใช้ชีวิตอยู่บนอวกาศรวมกันแล้วได้นาน878วันทั้งนี้โคโนเนนโกยังได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS และยังไม่ได้กลับมายังโลกดังนั้นเขาจึงยังสามารถทำให้สถิตินี้ยาวขึ้นไปอีกซึ่งถ้าหากโคโนเนนโกอยู่บนอวกาศได้นานถึงวันที่5มิถุนายน2024ก็จะทำให้เขาอยู่บนอวกาศครบ 1,000 วันพอดีโดยคาดว่าสถิติที่เขาทำได้นี้จะอยู่ที่ 1,110 วันเนื่องจากเขามีกำหนดสิ้นสุดการบินอยู่วันที่30กันยายน2024นี้ครับสำหรับสถิติที่เกิดขึ้นไม่ได้นับการอยู่บนอวกาศอย่างต่อเนื่องเพียงรอบเดียวแต่ว่าเป็นการรวมเวลาทั้งหมดในทุกรอบของการขึ้นไปยังอวกาศโดยนักบินอวกาศวัยย่างเข้า60ปีคนนี้ได้รับเลือกขึ้นไปอวกาศครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2008และตลอดระยะเวลา16ปีที่ผ่านมาเขาขึ้นไปยังสถานีอวกาศมาแล้ว5ครั้งโดยครั้งล่าสุดเดินทางไปกับยานอวกาศโยซุส MS 24เมื่อวันที่15ธันวาคมปี2023ที่ผ่านมาครับถึงแม้ว่ากำลังจะขึ้นแท่นเป็นมนุษย์ที่ใช้เวลารวมอยู่บนอวกาศนานที่สุดในโลกแต่เจ้าตัวกลับไม่ได้ตื่นเต้นกับการทำลายสถิติโลกเท่าใดนักโดยเขาได้ให้สัมภาษณ์บนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ขณะที่โคจรอยู่เหนือระดับพื้นโลกประมาณ423กิโลเมตรว่าตัวเขาบินอยู่ในอวกาศเพื่อทำสิ่งที่ชอบไม่ใช่เพื่อทำลายสถิติและถึงแม้ว่าเวลาอยู่บนอวกาศเขาจะโทรผ่านวิดีโอคอลกลับมาหาครอบครัวได้แต่เมื่อกลับมาถึงโลกเขาก็ได้ตระหนักว่าตัวเองนั้นพลาดหลายสิ่งที่อยู่บนโลกรวมถึงเวลาที่ลูกๆของเขาเติบโตโดยที่ไม่มีพ่ออยู่ข้างๆและไม่มีใครสามารถแทนที่ช่วงเวลาที่เขาเสียไประหว่างอยู่บนอวกาศได้ครับทั้งนี้ประวัติศาสตร์ด้านอวกาศของรัสเซียถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับนับตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสหภาพโซเวียตโดยเป็นประเทศแรกที่ส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศในชื่อว่าสปุตนิก1เมื่อปี1957และยังส่งมนุษย์คนแรกขึ้นสู่อวกาศนั่นก็คือยูริกาการินในปี1961แต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายในปี1991โครงการด้านอวกาศของรัสเซียก็หยุดชะงักเพราะมีปัญหาด้านการขาดแคลนเงินทุนและการทุจริตและสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ก็เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหรัฐและรัสเซียอีกไม่กี่โครงการที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากที่สหรัฐบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมาอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ